เอาอีกแล้วโอ้ร้อนเธอเสียบอะไรมาอะไรไม่ได้ CF อะไรเนี่ยกล่องดำๆเนี่ยอะไรสั่งอะไรมาอีกฮะเขาส่งมาให้เป็นชื่อเขายังไม่ได้เปิดดูเลยยังไม่ได้สั่งอะไรเลยเนี่ยไม่ได้ใช่เหรอแล้วกล่องสีดำนี่มันอันตรายไหมเนี่ยส่งมามั่วๆมันไม่มั่วเธอเดี๋ยวมาเปิดดูเลยว่ามีอะไรข้างในตื่นเต้นมากเลยอ่ะมาดูกันดีกว่าโอเคค่ะและนี่ก็คือกล่อง YouTube นะคะที่แซนต้องเอามือปิดเพราะว่ามันเป็นที่อยู่ต้องปิดไปก่อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าอันนี้กรีดไปแล้วเนาะมาเริ่มชึงนี่เลยมาแล้วนี่นะคะก็คือสิ่งที่ YouTube ให้เรามาเย้ไม่ใช่เปิดออกมาก่อนทาราอันนี้ก็เป็นโล่เงินของจุ๊บแซงนั่นเองสุดยอดมากโอ้โหแพ็คมาอย่างดีเลยเนาะมีชื่อติดไว้นะคะ Presented to จุ๊บแซง CH for passing 100,000 subscriber จาก YouTube นะคะและอันนี้ก็คือกันชื่นอันนี้ก็ขออนุญาตแกะผมนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ที่ถ่ายไปคือค่อนข้างเรียวมากๆเมื่อกี้ไปรษณีย์มาส่งคือคุณหมีนี่คือกะแบบว่าจะจับผิดคน CF ของจริงๆอ่ะแต่ว่าที่ได้มามันไม่ใช่ของที่เรา CF มาไงมันเป็นกล่องจาก YouTube นะคะก็อันนี้คือที่แกะออกมาเรียบร้อยแล้วเราไม่เคยคิดไม่ฝันมาก่อนนะว่าช่องของสุดแจงจะเดินทางมาถึง 100,000 Subscribe แล้วไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้เนี่ยจะได้จับโล่ YouTubeกับเขาด้วยนะคือปกติอะที่เราเป็นเนี่ยคือจะเป็นคนดูนะคะจุ๊บแจงจะชอบดูเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนอื่นแบบแคสเกมแล้วก็ดูคอนเทนต์อื่นๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นช่องของพี่แป้งเองนะคะแล้วก็หรือว่าเป็นของพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์พี่กิตอีวาอันนี้คือจะดูหมดเลยนะเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่เรียนแล้วคือมีความรู้สึกว่าเราชอบแคสเตอร์หรือว่าคนที่ทำยูทูบเบอร์เกี่ยวกับสายเกมมากๆนะคะมีความฝันว่าเราอยากเป็นจังเลยอะเมื่อก่อนไม่เคยจับโปรแกรมตัดต่อนะคะแต่พอเริ่มทำงานเนี่ยได้เริ่มรู้จักโปรแกรมตัดต่อก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเรามาลองทำบ้างดีกว่าและวันนี้เนี่ยเราก็เดินทางมาถึง 100,000 subscribe แล้วนะคะจริงๆโล่อันนี้นั้นจุ๊บแจงบอกเลยว่าไม่ได้เรียกว่าเป็นรางวัลของช่องจุ๊บแจงเองนะคะถ้าไม่มีเพื่อนๆทุกคนจะไม่มีจุ๊บแจงในวันนี้แล้วก็จะไม่มีโล่แบบนี้นะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากเลยนะอันนี้คือรางวัลของเพื่อนๆทุกคนของคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆที่อยู่ด้วยกันมาที่คอยติดตามคอยเป็นกำลังใจคอยให้คำแนะนำและอื่นๆอีกมากมายสัญญาว่าจะทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะคะและนอกจากนี้นั้นทาง YouTube เนี่ยเขาไม่ได้ส่งไปแค่โล่นะคะเพราะว่าเขาส่งอันนี้มาให้ด้วยมันมีอันนี้ชื่นใจ ไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นข้อความจาก YouTube นะคะที่ส่งมาให้จุ๊บแจงข้อความนี้ก็จะประมาณแบบว่าในวันนี้เนี่ยช่องของจุ๊บแจง CH นั้นก็ได้ทำยอดถึงตามเป้าแล้วนั่นก็คือมี 100,000 คนที่ Subscribe ช่องของคุณแล้วนะซึ่งการเดินทางมาได้ขนาดนี้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายามและการทำงานหนักมากๆคือแบบดีใจมากอาจจะร้องไห้แล้วอะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษที่แสดงความยินดีนะคะเป็นใบใหญ่ก็จะมีข้อความให้แล้วก็จะมีลายเซ็นของ CEO มาให้เราด้วยส่วนกระดาษใบเล็กแบบนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษแสดงความยินดีเช่นเดียวกันเป็น congratulation นะคะ on YouTube subscriber milestone เชื่อว่ายูทูบเบอร์หรือว่าคนที่อยากเป็นยูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยก็จะต้องมีความรู้สึกว่าสักวันนึงเนี่ยเราก็อยากได้โล่แบบนี้เหมือนกันนะคะจุ๊บแจงขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่ทำ YouTube ในตอนนี้หรือว่าคิดที่จะเริ่มอยากจะทำ YouTube เนี่ยขอให้ทำให้ได้นะขอให้ฝันของตัวเองเป็นจริงทุกวันนี้เนี่ยที่จุ๊บแจงได้โล่มาไม่ได้แปลว่าจุ๊บแจงประสบความสำเร็จในชีวิตในการทำช่อง YouTube ไม่ใช่นะคะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับก้าวแรกของช่องของจุ๊บแจงเลยเนาะอนาคตสัญญาว่าจะทำคอนเทนต์ดีๆให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะคะแล้วก็จะพัฒนาฟิล์มตัวเองต่อไปแล้วก็จะทำคอนเทนต์ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นอนาคตเนี่ยหวังว่าเราจะได้มานั่งรีวิวโล่สีทองกันต่อไปนะคะคือการที่ได้โล่เงินมาโอ้โหตีปากคือการที่ได้โล่เงินมามันก็ใช้เวลานานพอสมควรแล้วนะกว่าจะ 100,000 subscribe คือมันเยอะมากเลยนะแล้วคิดดูดิโล่สีทองคือเราต้องทํา1ล้าน subscribe ตอนนี้มันก็ไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะก็ไม่รู้นะคะว่าจะต้องใช้เวลานานขนาดไหนแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกกี่ปีถึงจะได้โล่สีทองมาแต่สัญญาว่าจะไม่ทิ้งช่องแล้วก็จะทําต่อไปเรื่อยๆและจะทําให้ได้ด้วยนะคะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่เนี่ย
ถ้าอยากเจอกันบ่อยๆก็สามารถกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยนะส่วนคนที่กด subscribe เอาไว้อยู่แล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าใครอยากดูคอนเทนต์อะไรหรือว่าอยากให้จุ๊บแจงทำอะไรกินอะไรไปที่ไหนหรือว่าถ่ายอะไรมาให้ดูสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะแล้วเดี๋ยวจุ๊บแจงจะมาถ่ายเพื่อนๆได้ดูกันนะคะส่วนครั้งนี้เนี่ยคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปหากรอบใส่ให้เขาต้องขอขอบคุณ YouTube มากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะส่วนวันนี้จุ๊บแจงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย